มาณ 80% ของตอได้นะเพราะว่าตอนนี้เกิดจากการทำซากขึ้นมาเกาะซากใช้สิวในการทำซากขึ้นมาตอนนี้จะมีการทะลุของลำต้นไม้ต้นนี้ปกติเป็นลำต้นตรงเป็นลำต้นต้นที่ตรงๆขึ้นไปอันนี้คือรากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของรากไม้ต้นนี้จะเป็นดินประมาณนี้เป็นไม้ทรงต้นแต่โดนมาจับพิษแล้วก็ทำซากใหม่เดี๋ยวดูรอบต้นนะเห็นว่าซากเนี่ยมีการโดนทำซากโดยการใช้สิวเซาะเข้าไปทะลุต้นไปเลยทะลุเป็นโพรงเข้าไปเลยรอบต้นไม้ต้นนี้ปกติอ่ะที่ผมทำอ่ะผมจะได้มาแค่กิ่งฝั่งขวามือแล้วกิ่งที่ผมเลี้ยงไปอ่ะมันไม่มีการเจริญเติบโตผมเลยตัดกิ่งออกแล้วก็สร้างกิ่งใหม่ตรงนี้ไม่มีนะฮะจะเป็นไม้ที่ไปแนวคล้ายๆกึ่งตกกระถางไปฝั่งนู้นฝั่งเดียวอันนี้ไม่มีขึ้นมาเลยแต่ผมอ่ะมาเลี้ยงตอแล้วผมคิดว่าจะได้ยอดสักยอดหนึ่งผมเลยเลี้ยงกิ่งนี้ให้แตกกิ่งนี้แต่ปล่อยแตกได้นานเพราะว่าสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยจะมีท่อน้ำเลี้ยงแค่จุดตรงนี้นิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองครับตรงนี้ผมต้องเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงตรงนี้ให้สมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะแตกกิ่งนี้ได้เนี่ยเพราะว่าน้ำเลี้ยงจะเลี้ยงแค่กิ่งฝั่งนี้ฝั่งเดียวตรงนี้จะไม่มีกิ่งผมก็เลยเลี้ยงคือเลี้ยงตอไปฮะเลี้ยงตอแบบไม่ได้คิดเลี้ยงไปแบบลืมๆไปเลยแล้วมันขึ้นกิ่งมาเนี่ยพอเท่าน้ำเลี้ยงอ่ะรากฝั่งนี้เดิมดีปุ๊บกิ่งเนี้ยพอเกิดขึ้นมาผมปล่อยให้มันสูงไปเลยแล้วก็ไม่ได้การตัดทดตัดไม่ได้การตัดทดไว้ก็คือให้มันสูงไปเลี้ยงกิ่งเนี้ยแล้วพอแตกกิ่งนี้มาเนี่ยจังหวะคือมันได้พอดีไม้ต้นนี้ผมเลยทำเป็นไม้ทรงต้นถามว่าทำไมถึงเป็นทำทรงต้นเพราะหลักไม้ทรงต้นเนี่ยมันมีกิ่งขวากิ่งซ้ายเนี่ยคือมันเป็นหลักของทรงต้นอยู่แล้วแหละที่เขาทำกันมาเนาะครูบาอาจารย์เขาบอกมาอย่างนั้นคือจังหวะมันได้ผมไปทำเป็นไม้ทรงต้นเพราะว่าผมว่าซากเนี่ยพอมันทาน้ำยาทาซากไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนไม้สวนญี่ปุ่นที่มีลำต้นที่มีซากคล้ายๆอย่างเนี้ยต้นเนี้ยผมเลยทำเป็นทรงต้นที่มีซากประมาณ 80% ของลำต้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูอาจบอกมันเป็นทรงต้นยังไงมันทรงต้นยังไงในเมื่อมันต้นมันเป็นซากอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีกิ่งซ้ายกิ่งขวามีกิ่งหลังในรูปแบบของทรงต้นผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะสามารถตีออกไม้ตัวนี้เป็นทรงต้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดผมมีกิ่งครบตามลักษณะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม้ตรงต้นต้องมีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้ากิ่งอะไรเงี้ยบนขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดผมทำจบเนาะในแบบทรงต้นเนี่ยไม้ต้นนี้มันจะเป็นรูปแบบของต้นหรือเปล่าอันนี้คือผมก็ไม่รู้มันเป็นไม้โครงสร้างที่ผมสร้างขึ้นมาแบบที่ว่าจินตนาการนะครับคืออันดับแรกเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าไม้ต้นนี้จะทำเป็นทรงอะไรก็เหมือนผมทำอ่ะตอนแรกคิดว่าทำเป็นทรงกึ่งตกกระถางก็คือใช้ฝั่งขวาพุ่งลงไปฝั่งนี้ถ้าเกิดมันไม่แตกรากขึ้นมาเนี่ยผมจะได้ซากแหละฝั่งนี้คือซากฝั่งนี้คือได้มาแล้วก็คือโชว์ซากแล้วก็โชว์พุ่งทางฝั่งขวานี่นิดนึงก็คือจบมันก็เป็นไม้กึ่งตกกระถางที่มีซากอยู่ฝั่งนี้เยอะก็คือจบไม่เป็นไรแต่พอมันไอเดียมันใหม่ขึ้นมาคืออยากสร้างเป็นทรงต้นอย่างเงี้ยเราสร้างได้ไหมอ่ะพอขึ้นกิ่งมาปุ๊บพอขึ้นยอดปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วพอมียอดเลี้ยงยอดให้โตพอมีกิ่งขึ้นมาอีกปุ๊บเนี่ยจังหวะคือมันค่อนข้างที่จะได้เราก็เลยโอเคเปลี่ยนทรงไม่ทำตรงแบบกิ่งตกกระถางแล้วผมก็เลยทำตรงแบบทรงต้นก็คือให้มีกิ่งซ้ายมีกิ่งขวาเหมือนที่เขาครูบาอาจารย์เขาแนะนำมานะครับแต่มันเป็นการทำทรงต้นที่ผสมประสานระหว่างไม้จินตนาการเนาะไม้ทางเลือกที่เรามีประมาณนี้คืออยากได้ประมาณนี้ก็มันไม่สามารถเลือกอะไรได้นะครับสำหรับไม้ทรงพวกนี้คือพูดง่ายคือภาษาชาวบ้านคือสร้างตามมีตามเกิดของไม้ลักษณะไม้หรือโครงสร้างให้มายังไงเราจะสร้างแบบไหนอันเนี้ย
คือเราทำเลยครับทำไปเลยทำไปก่อนครับทำไปก่อนจะใช้หลักการหรือไม่ใช่หลักการอะไรเนี่ยคือมันเป็นจินตนาการของเราครับเราบอกไม่ได้นะกับไม้ตรงพวกนี้อย่างไม้ตรงต้นเนี่ยหลักการของไม้ตรงต้นเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาเนาะไม้ตรงต้นคือ1มีรากรอบมีลักษณะที่เด่นๆดีๆของไม้ตรงต้นคือโคนสวยมีรากรอบมีลำต้นสูงจากพื้นประมาณเท่าไรอะไรยังไงประมาณนี้ครับแล้วเราก็สร้างยังไงอันนั้นน่ะคือหลักการของไม้ตรงต้นแล้วเราสามารถคิดได้เลยว่าไม้ตรงต้นประเภทนั้นน่ะสามารถมีกิ่งออกซ้ายมีกิ่งขวาอะไรประมาณนี้คือเราสามารถคิดคำนวณได้เพราะว่าเรามีตาไม้ให้เห็นไงพวกไม้ตรงต้นเนี่ยเราสามารถสร้างแล้วเราคิดได้จนกิ่งแรกยันยอดเนี่ยเราคิดได้เลยแต่ไอ้ไม้ตรงเนี้ยคือต้องทำใจเราไม่สามารถที่จะไปคิดหรือวางตำแหน่งกิ่งได้เพราะว่าโอกาสที่มันจะแตกครับตรงที่ตำแหน่งที่เราอยากจะได้นะมันยากครับคือมันยากจะว่าเป็นดวงหรือไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับดวงหรือเปล่าพวกทำไม้เนาะแต่บางทีว่าความโชคดีมากกว่านะถ้าเกิดไม้มันแตกตามที่ตำแหน่งกิ่งที่เราอยากจะได้ถ้าเกิดมันแตกมาได้เราถือว่าโอเคอะแต่ไม้พวกนี้สำคัญอย่างนึงคือได้ตอมาอย่าเพิ่งคิดตรงครับเลี้ยงตอให้รอดก่อนเลี้ยงต่อให้รอดก่อนเราดูน้ำเลี้ยงของต้นครับว่าอย่างต้นเนี้ยตอเนี้ยน้ำเลี้ยงอยู่ฝั่งไหนแล้วเราอยากทำซากฝั่งไหนเนี่ยคือเราต้องนั่งดูก่อนนะครับว่าควรทำหรือไม่ควรทำถ้าเกิดเราไปทำซากตรงที่มันเป็นท่อน้ำเลี้ยงพอดีอ่ะก็ถ้าเราอยากจะได้บางทีอ่ะมันจะไม่อาจจะไม่มีเลยมันคือมันตายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำซากก็ต้องดูสักนิดนึงว่าท่อน้ำเลี้ยงอ่ะมันมีขึ้นในฝั่งไหนสำคัญนะตรงนี้อันนี้ก็เป็นไม้ผมได้มาแรกๆเลยเป็นชุดแบบค่อนข้างที่จะแรกต้นนี้ตอนนี้ผมเป็นต้นที่ทำให้ผมมาเล่นไม้ตรงทางเลือกอ่ะไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ผมไปขออาจารย์ท่านนึงมาแล้วซากเนี่ยคือส่วนหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นอ่ะเป็นคนเริ่มเดินซากมาให้แล้วในส่วนหนึ่งแล้วผมก็มาทำอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาสร้างกิ่งตั้งแขนงใหม่ถ้าเกิดดูเนี่ยมันจะเป็นไม้ไทยฮะปากเล็กมากน้อยแบบไม้ไทยแต่อย่าให้มันมีแบบว่าเป็นแบบอะไรอะรูปแบบของญี่ปุ่นมั่งเนี่ยซากต่อเลยไม้แบบซากของญี่ปุ่นมากสุดอันนี้ก็คือแล้วแนะนำอีกอย่างนะฮะไม้ตรงนี้ไม่มีรูปแบบไม่มีวิธีทำที่ตายตัวนะครับคือบอกก่อนว่ามีครับคือตายตัวไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะจินตนาการล้วนๆครับจินตนาการล้วนๆเลยเรามีจินตนาการไงเราใช้ให้เต็มที่กิ่งไหนไม่ถูกไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจคือเราปล่อยกิ่งนั้นไว้ก่อนเอาให้แน่ใจก่อนค่อยตัดทิ้งอันนี้เป็นอีกต้นนึงฮะเป็นไม้ทางเลือกที่จะเป็นในลักษณะของทรงต้นแต่ต้นเนี่ยคือเราไม่คิดนะเพราะถ้าเกิดต้นส่วนใหญ่ทรงต้นเนี่ยเขาจะไม่อยากให้มีแผลในส่วนของทรงต้นแต่ผมจะทำให้มันเป็นแผลเยอะๆคือมันผมว่ามันได้อีกแบบนึงนะมันจะเป็นไม้ที่แบบเป็นไม้เก่าแก่ไหมอย่างเงี้ยผมว่ามันดูมันเก่าแก่ดีถ้าเกิดเอาเป็นซากอย่างเงี้ยคือมันจะผ่านอะไรมาไม่รู้แหละไอ้ไม้ตรงแบบเนี้ยแต่มันก็ต้องผมว่ามันสวยดีสำหรับการทำซากประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบประมาณนี้ฮะใครชอบทำซากใครชอบไม้แนวนี้ก็ลองเข้ามาชมดูนะครับสวยไม่สวยเนี่ยคือเราไม่รู้แต่ที่อยากได้มาชมคือมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้กับไม้ประเภทนี้ครับใครที่บอกว่าไม้ซากมาไม่สวยซากไม่ดีหรือซากไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยอันนั้นน่ะคือเราลองมาทำแนวนี้ดูบางทีอาจมีประโยชน์แล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แปลกตาดีฮะไม้ตรงนี้
ันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นครับสำหรับไม้ทางเลือกนะครับไม้ทางเลือกที่เรามีประเภทนี้ต้นนี้ก็ขนาดใหญ่ใหญ่เลยตอใหญ่ครับต้นนี้แนวคิดผมเป็นการสร้างแบบ2ต้นหลักการที่ผมทำเนี่ยแนวคิดผมนะผมใช้แนวคิดในแนวว่า2ต้นเนี้ยเลื้อยขึ้นจากดินเนี่ยมาขึ้นโขดหินอันเนี้ยสร้างเนี้ยผมทำคล้ายๆโขดหินนะความคิดผมนะจินตนาการผมนะคือมันเป็นโขดหินแล้วก็ต้นเนี้ยเลื้อยขึ้นมาจากดินเนี่ยจากต้นเนี้ยก็จากดินขึ้นมาแล้วตกไปที่หน้าผาอย่างเงี้ยการทำซากผมเนี่ยผมซากนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันที่ขึ้นโครงสร้างให้ผมแล้วในส่วนหนึ่งแล้วผมมาทำมาเกาซากใหม่ต้นนี้ช่วงเนี้ยคือตอนเนี้ยฮะอันนี้คือรากแก้วนะที่ตรงมาฝั่งเนี้ยหน้านี้ทั้งฝั่งคือรากแก้วอันนี้ก็เป็นรากส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นรากแก้วฝั่งหนึ่งอันนี้คือหินนะที่อยู่ในดินผมไม่ได้แกะหินออกเพราะว่ามันมีเศษหินติดมาด้วยฝั่งนี้คือรากแก้วหมดเลยแล้วฝั่งนี้ด้านนี้คือตอเป็นต้นที่ขึ้นตรงขึ้นไปต้นนี้โดนพลิกตอมาพลิกตอยังไงมองหน้านี้ด้านนี้ทั้งด้านเป็นรากส่วนหนึ่งของลำต้นเป็นรากแค่ฝั่งเดียวนะครับของลำต้นรากแก้วชี้ไปนู่นอันนี้ลำต้นขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นน่ะไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าไม้พิกลากที่อาจารย์เขาพูดมานะที่ผมได้ตอมาไม้พิกลากผมเห็นมันน่าสนใจมันมีเสน่ห์ดีผมเลยเอาต้นนี้มาทำซากต่อแล้วก็มาขึ้นลำต้น2ต้นนี้ขึ้นใหม่หลักการของต้นนี้แนวคิดของต้นนี้คือเป็นไม้ตกกระถางต้นนี้ฮะคือกิ่งตกกระถางใช้แนวคิดของตรงตกกระถางที่ครูบาอาจารย์เขาแนะนำมาเนาะส่วนไม้ต้นนี้เป็นไม้เป็นต้นเอ็นถามว่าเอ็นคล้ายเอ็นชายไหมผมทำคล้ายเอ็นชายเพราะว่าผมจินตนาการว่าฝั่งที่เป็นตกกระถางเนี่ยเป็นหน้าผาแล้วอันเนี้ยผมจะทำให้กิ่งอ่ะมันตกลงมาเพื่อรับกับต้นเนี้ยกับตกกระถางเนี้ยให้มันเป็นชั้นนี้ให้มันเต็มชั้นเต็มฟองไม้ต้นเนี้ยเลยเป็นไม้2ต้นในตอเดียวเพราะถ้าเกิดทำตกกระถางไปอย่างเดียวปุ๊บที่เหลือของตอเนี้ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันจะเป็นล้นๆแล้วมันจะแบบคือมันจะไม่มีรายละเอียดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันดูว่างเกินไปนะผมเลยสร้างไอ้ตอนนี้ขึ้นใหม่ต้นนึงเพื่อให้มันเป็นอีกต้นนึงเพื่ออะให้มีอะไรขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแต่ไม้ตรงอย่างนี้ใช้เวลาในการสร้างเนี่ยจากแค่พลิกรากเนี่ยอาจารย์ผมได้มาตอไม้นี่มาแค่พลิกรากอย่างเดียวประมาณ 2-3 ปีอ่ะกว่าไม้ที่มันจะรอดนะครับเพราะว่าไม้ฝั่งที่เขาพลิกมาน่ะรากฝอยมันจะน้อยแล้วต้องรอให้ไม้ฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยทำอะไรแล้ววิธีการทำซากเนี่ยก่อนทำซากเราต้องดูก่อนนะครับว่าท่อน้ำเลี้ยงที่มาขึ้นกิ่งเนี้ยต้นเนี้ยท่อน้ำเลี้ยงอยู่ตรงไหนเราดูก่อนแล้วเราค่อยทำซากไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะตัดท่อน้ำเลี้ยงหมดไอ้ต้นเนี้ยจะตายแต่ซากผมก็คงจะทำมาประมาณนี้ที่เหลือรายละเอียดของซากก็น่าจะเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่รายละเอียดของต้นเนี่ยยังเหลืออีกเยอะครับเพราะว่ารายละเอียดยังมาได้ครับไม่เยอะครับไม้ต้นนี้จะจบก็จะสูงกว่านี้ไม่เยอะแล้วก็จะยาวกว่านี้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือหน้าไม้ผมเป็นไม้ทางเลือกอีกต้นหนึ่งที่ผมว่ามันก็น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้แนวไม้ที่แปลกใหม่ๆนะอันนี้มันก็ไม่ใช่แปลกใหม่นะเพราะว่าผมว่าคนที่ทำแนวนี้มีอยู่เยอะนะมีอยู่เยอะแค่เขาอาจจะไม่ได้นำมาเสนอนะผมก็ว่าน่าจะมีอีกเยอะเขาเล่นทรงแบบนี้แต่บ้านผมเนี่ยหาทรงต้นได้ยากครับเพราะว่า
ผมไม่มีไม้ทรงต้นที่แบบรากรอบหรือแบบอย่างนั้นเลยที่ผมได้มาส่วนใหญ่ผมเก็บวัตถุดิบมาตรงนี้ไม้ตรงนี้คือเป็นไม้ที่ผมขนมาแรกๆฮะคือไม้เหลือทิ้งคนอื่นไม่เอาแต่ต้นตรงนี้คือผมไปได้จากสวนมาที่ค่อนข้างที่จะชอบโอเคเราคือชอบเลยมันเป็นไม้มันดูแปลกดีครับครั้งแรกผมเห็นคือมันแปลกมันแปลกเลยมันทำได้เดินเหรอไม้อย่างเงี้ยมันทำต้นไม้ได้เดินเหรอแต่พอเอามาเลี้ยงดูแล้วเห็นจากสวนที่เราไปเอาซากต้นนี้มาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันทำได้พอมันทำได้เนี่ยพอเราได้มาปุ๊บที่เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วว่าจะเอามาทำเป็นทรงอะไรอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาไม้ครับคือไม้ที่แบบว่าให้มันแปลกตาแปลกใหม่หน่อยแล้วก็ให้มันผมว่ามันสนุกนะทำไม้ทรงอย่างเงี้ยคือมันสนุกอย่างนึงคือเราได้ใช้ความคิดใช้จินตนาการค่อนข้างที่จะเยอะผมว่านะตอนนี้มันสนุกดีผมสร้างสองลำต้นขึ้นมาหลักการก็เหมือนต้นนึงที่ผมเคยนำเสนอครับต้นนี้ผมต้องทำสร้างอีกเยอะฮะนี่เปิดหน้างานไว้ไม้ต้นนี้เหมือนกันเป็นไม้ที่ผมจินตนาการว่าขึ้นมาจากดินแล้วก็เลื้อยตามเกาะไอ้โขดหินขึ้นมาเหมือนกันไม้ต้นนี้ผมสร้างในรูปแบบคือผมไปดูพวกไม้ของคนจีนเขาสร้างไม้ใน YouTube เมื่อก่อนนี่ผมเห็นว่าเขาสร้างไม้ประมาณนี้คือใช้ต้นนึงอ่ะตัดขึ้นมาแล้วก็มีตำแหน่งกิ่งองศาของตำแหน่งกิ่งเนี่ยคือคนละทิศทางเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะทำได้เนาะเพราะว่าได้พอได้สร้างมาปุ๊บเนี่ยสร้างมันเหมาะที่ทำทรงแบบนี้ผมเลยลองทำดูไม้ต้นนี้ผมทำขึ้นมาคือผมไม่ได้ทดนะผมแค่มาตัดยอดทิ้งช่วงหลังเนี่ยตัดยอดทิ้งเพื่อให้มันสูงขึ้นไปแล้วกิ่งพวกนี้ผมว่าแค่ใช้หลักการของไม้ตรงต้นแล้วฮะก็คืออาจจะถูกตำแหน่งมั่งอาจไม่ถูกมั่งแต่ว่าผมดูโดยรวมคือไม่ให้กิ่งอ่ะมันซ้ำซ้อนกันเยอะพอรายละเอียดอ่ะผมต้องการแค่ต้นซ้ายกับต้นขวาสองต้นส่วนพวกนี้เราทำเป็นซากหมดเลยแต่ว่าการทำซากมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าผมใช้สิวทำนะใช้สิวไม่ได้ใช้เครื่องเพราะอย่างเครื่องอ่ะถ้าเกิดผมเคยใช้เครื่องทำแล้วเวลาเราใช้เครื่องเจียเนี่ยถ้าเกิดมือเราไม่แข็งพอเนี่ยมันสะบัดเนี่ยมันเข้าไปกินเนื้อไม้ที่เราแบบไม่ต้องการไงผมเลยไม่ใช้สิวแทนแต่ใช้เครื่องไหมก็ใช้บ้างใช้บ้างนะครับบางครั้งเอาไว้เก็บผิวซากเนี่ยได้อยู่ต้นนี้เป็นต้นตรงปกติตอนนี้คือลำต้นของต้นใหญ่ต้นนี้คือรากปกติอันนี้คือไม่ได้มีการพลิกรากอะไรแต่ต้นนี้มันมีรายละเอียดคือมันมีหินเนี่ยมันมีส่วนของหินเนี่ยที่รากเนี่ยมันโอบไว้หินพวกนี้ผมไม่ได้ไปเคาะออกนะเพราะว่าผมจะเอามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำไม้อย่างเนี้ยมันก็มีเนี่ยมันไม่หยิบหินไว้เนี่ยมันจับหินไว้เนี่ยผมก็ยังออกผมว่ามันก็สวยดีมันจะมีส่วนของหินเยอะไม้ต้นนี้มันโดนขุดมาจากแถบภูเขานะฮะมันก็เลยจะมีหินมันติดมาค่อนข้างจะเยอะอยู่มันก็เป็นรายละเอียดของการทำไม้อีกอย่างนึงครับนอกจากมีต้นมีซากแล้วมีหินมาด้วยอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแปลกดีอีกนานก็จะจบต้นนี้อันนี้ยังได้ไม่ถึง 50% ละอีกเยอะอันนี้ก็เป็นพวกไม้ทางเลือกสำหรับคนที่มีไม้ประเภทนี้ครับไม้ประเภทนี้ถ้าเกิดคิดไม่ออกไม่ทำทรงอะไรอย่างเงี้ยลองดูคลิปนี้ฮะเผื่อจะมีไอเดียอะไรมั่งคือผมไม่ได้ว่ามันถูก 100% นะคือถ้าเกิดเราไปมองในแบบฉบับของการทำไม้ที่ถูกต้องคือมันไม่ได้ถูก 100% แต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงเรื่องจินตนาการหรือการทำไม้ในจินตนาการกับการทำไม้ในลักษณะของไม้ทางเลือกที่มีต้นแบบตออย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ลักษณะของตอมันมีให้แค่ไหนเราก็คือสร้างตามลักษณะของโครงสร้างไม้นะครับคือมันเลือกอะไรได้ไม่เยอะแต่มันสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นแบบไหนได้อันนี้ครับผมว่าสำคัญนะอีกอย่างนึงเป็นมันผมว่ามันเพลินดีไงทำแล้วเพลินดีคือมานั่งแล้วก็
คิดไปว่าจะขึ้นยังไงต่อแต่อย่าไปเครียดไม้พวกนี้คือแนะนำครับอย่าไปเครียดกับการทำทรงคือไม้อ่ะต้องเข้าใจว่ามันมาทรงไม่ได้สวยมันมาตอไม่ได้สวยอย่าไปเครียดกับการทำทรงครับไม่ต้องไปปวดหัวกับมันเราคิดไม่ออกกิ่งยืดมาเราตัดอั้นไว้ตัดอั้นไว้ครับกิ่งไหนที่คิดว่าวันนี้ไม่ใช้แต่เพิ่งตัดทิ้งเผื่อวันพรุ่งนี้มานั่งดูใหม่เฮ้ยกิ่งที่ตัดไปมันใช้นี่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเสียดายเพราะฉะนั้นน่ะนั่งดูเดินนั่งดูฮะเดินดูเดินต้นไม้เดินดูฮะเดินอย่าไปเครียดกับมันถ้าเกิดทำไม้แล้วเครียดน่ะแนะนำครับถ้าเกิดทำไม้แล้วเครียดเนี่ยอย่าเล่นเพราะถ้าจะทำไม้แล้วเครียดน่ะไม่ควรเล่นไม้เนี่ยมันเป็นไม้ทำให้เราแบบผ่อนคลายนะเพราะฉะนั้นน่ะเลี้ยงไม้ก็ต้องเลี้ยงแบบมีความสุขนะครับอย่าไปเครียดกับการทำไม้เพราะว่ามันเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ว่างก็มาทำไม่ว่างก็ปล่อยมันไปครับแต่ขออย่างเดียวคือรดน้ำให้มันรอดอย่าต้นนี้นะต้นนี้ก็เป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยครับอันนี้เป็นทรงต้นผมได้ตอมาก็เป็นตอที่เก่าแก่ตอเนี้ยจะมีซากมาส่วนหนึ่งก็เกือบครึ่งนะเป็นตอเนี้ยเกือบครึ่งเป็นซากตอนี้จะมีความสูงประมาณแค่ไม่ถึง2คืบนะตอนนี้ไม่ถึง2คืบแต่จะเป็นตอที่มีความเตี้ยแล้วก็ผมว่าทรงแบบเนี้ยข้างหลังเป็นซากเป็นสร้างหมดเลยมีแค่เยื่อเจริญแค่บางส่วนอันนี้เป็นต้นที่ผมตัดทิ้งไปนะเพราะว่าผมคิดว่ามันสูงเกินไปผมเลี้ยงใหม่เลี้ยงกิ่งใหม่อันนี้เป็นแนวคิดผมก็คือใช้แนวของทรงต้นเลยต้นนี้จะได้ความอ้วนเตี้ยแต่กิ่งเนี่ยจะมีกิ่งซ้ายขวาเนี่ยกิ่งขวากิ่งซ้ายกิ่งหลังเนี่ยเป็นไม้ที่ตามหลักของครูบาอาจารย์แนะนำเลยว่าต้องมีกิ่งประมาณนี้อันนี้คือเป็นตอที่ไม่ได้มีความสวยตอต้นนี้คือบอกก่อนว่าคือไม่ได้มีความสวยจะมีแผลสดใสชื่นใจ